็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะในการเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อคุณครูวิลาวัณย์แซ่ไล่นะคะปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะและก็นอกจากคุณครูแล้วก็ยังมีคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือคุณครูลักษณารักจำบุญคอสเพย์นะคะในส่วนของสัปดาห์ที่5นะคะคุณครูก็จะแจกใบงานนักเรียนไป2แผ่นนะคะโดยในส่วนของแผ่นที่1ก็จะเป็นใบความรู้ค่ะเป็นเรื่องของ The Alphabet ก็คือตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งนักเรียนก็เคยเรียนเรื่องตัวอักษรในภาษาอังกฤษในตอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มาแล้วนะคะส่วนในของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนรู้จักการแยกตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะให้เป็นพยัญชนะและก็เป็นสระค่ะซึ่งเราจะมาดูนะคะพยัญชนะในภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวก็จะอยู่ในใบความรู้นี้แล้วนะคะและก็สระที่ทำหน้าที่สระในภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวก็จะอยู่ในความในใบความรู้แล้วให้นักเรียนนะคะดูใบความรู้ประกอบในการทำแบบฝึกหัดค่ะและในส่วนที่2นะคะเป็นเวิร์กชีตค่ะนักเรียนก็จะต้องทำในส่วนของเวิร์กชีตซึ่งจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1ก็คือให้นักเรียนนะคะเติมตัวอักษรที่ขาดหายไปในภาษาอังกฤษนะคะให้ครบ26ตัวและก็ในส่วนที่2ค่ะคุณครูก็จะมีคำศัพท์ที่หายไปส่วนที่หายไปก็คือเป็นส่วนของตัวสระค่ะเมื่อนักเรียนนำสระนะคะมาเติมในคำศัพท์นักเรียนก็จะได้คำศัพท์ที่สมบูรณ์นะคะเป็นไงคะคำศัพท์เกี่ยวกับใบงานในสัปดาห์นี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในปิดเทอมนี้นะคะในระหว่างที่เรากำลังรอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะไปฝึกท่องตัวอักษรภาษาอังกฤษมานะคะฝึกท่องและก็ฝึกเขียนกันนะคะในส่วนของใบงานสัปดาห์ที่5นี้ก็คือมีแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ